สวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาพบกับครูแนนกันอีกแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะนักเรียนจะเรียนในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายโดยเรื่องที่เราจะเรียนนะคะจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายค่ะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะก็จะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานง 1.1 ค่ะและจะตรงกับตัวชี้วัดนะคะในหลักสูตรการกลางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพตัวชี้วัดง 1.1 ป.3/1 ตัวชี้วัดง 1.1 ป.3/2 และง 1.1 ป .3/3 ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะข้อแรกค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการเนาแบบต่างๆได้2นะคะนักเรียนจัดทำแผนภาพความคิดประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า3ค่ะนักเรียนปฏิบัติการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาได้และ4นะคะนักเรียนเห็นประโยชน์ของการเนาค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนและก่อนอื่นนะคะคุณแนนมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในคลิปวิดีโอนั้นเขาทำอะไรยังไงบ้างจับตาดูให้ดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนชมคลิปวิดีโอกันเสร็จไปแล้วนะคะในลองตอบคุณแนนหน่อยได้ไหมคะว่าจากคลิปวิดีโอที่เราได้ชมไปแล้วนั้นเป็นการทำงานอะไรคะนะคะทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าในคลิปวิดีโอนั้นเขากำลังเย็บผ้าอยู่นั่นเองนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเย็บผ้าแล้วนอกจากนี้ค่ะนักเรียนสังเกตว่ามีวัสดุหรืออุปกรณ์อะไรบ้างคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนั้นนะคะมีหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างมีผ้านะคะถูกต้องเย็บผ้าก็ต้องมีผ้านะคะอ่ะมีอะไรอีกคะมีเข็มเย็บผ้านะคะมีเข็มเย็บผ้าก็ต้องมาคู่กับได้นะคะถูกต้องค่ะในนั้นก็จะมีอุปกรณ์ด้วยกัน3อย่างนะคะผ้าเข็มเย็บผ้าแล้วก็ได้ค่ะแล้วจากคลิปวิดีโอนี้นะคะลักษณะของการเย็บเนี่ยเป็นการเย็บแบบไหนคะให้ตอบคุณแนนได้บ้างโอ้โหคนที่ตอบได้เนี่ยแสดงว่าต้องมีประสบการณ์แน่เลยหรือไม่ก็อาจจะเคยเห็นคุณแม่นะคะหรือว่าคุณป้าคุณยายเนี่ยเย็บผ้าแน่เลยนะคะลักษณะของการเย็บในคลิปวิดีโอนั้นนะคะก็จะเป็นแบบการแทงเข็มนะคะขึ้นลงขึ้นลงแบบทีๆหรือแบบห่างๆแบบห่างๆนะคะซึ่งถ้าเรามองไปที่การเย็บเนี่ยนะคะเราก็จะมองเห็นเส้นได้เนี่ยห่างกันเป็นช่วงๆนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะคุณแนนมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะโดยที่จะให้พวกเราเนี่ยแบ่งกลุ่มกันนะคะตามความเหมาะสมนะคะจากนั้นให้แต่ละกลุ่มค่ะไปช่วยกันร่วมกันนะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเนาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนักเรียนสามารถหาแหล่งเรียนรู้จากไหนได้บ้างคะจากในหนังสือจากห้องสมุดนะคะจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือคนที่รู้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำข้อมูลที่ได้ค่ะมาสนทนาร่วมกันในกิจกรรมต่อไปค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนไปสืบค้นความรู้กันมาแล้วนะคะในลองบอกคุณแนนหน่อยได้ไหมคะว่าการเนาโดยทั่วไปที่เราพบเห็นกันแล้วน่ะมีทั้งหมดกี่แบบคะ4แบบนะคะเก่งมากค่ะแบบแรกเป็นแบบไหนคะนะคะถูกต้องค่ะแบบแรกก็จะเป็นการเนาแบบเท่ากันนะคะก็คือการเย็บด้วยมือนะคะโดยเนานะคะบังคับให้ผ้า2ชิ้นหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะเย็บติดกันไม่ให้เคลื่อนออกจากกันนะคะแล้วการเนาแบบเท่ากันเหมาะสำหรับการเย็บในลักษณะไหนคะ
ถูกต้องนะคะก็คือเราจะเนาตะเข็บก่อนเย็บชายเสื้อหรือว่าชายกระโปรงก่อนที่จะทำการสอยค่ะมีเนาแบบเท่ากันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะการเนาในแบบที่สองนะคะก็จะเป็นการเนาแบบไม่เท่ากันนะคะการเนาแบบไม่เท่ากันนะคะก็คือการเนาที่ใช้เป็นแนวนะคะจะเย็บด้วยจักรเย็บผ้าให้เราสามารถเย็บด้วยจักรเย็บผ้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งการเนาแบบไม่เท่ากันนะคะจะมีความแน่นนะคะเย็บแล้วมันจะแน่นกว่าการเนาแบบเท่ากันค่ะสำหรับการเนาแบบไม่เท่ากันนะคะก็จะเหมาะสำหรับการเนาเพื่อเป็นเส้นนำเนาชายเสื้อหรือใช้เนาเพื่อประกอบตัวเสื้อสำหรับการลองตัวค่ะมีเนาเท่ากันเนาไม่เท่ากันไปแล้วต่อไปค่ะเป็นการเนาแบบไหนคะมาที่แบบการเนาแบบที่3นะคะก็จะเป็นการเนาแบบเฉลียงค่ะการเนาเฉลียงนะคะคือการเนาฝีเข็มทะแยงไปตามเนื้อผ้าสำหรับการใช้งานนะคะก็จะเหมาะสำหรับเนาผ้าชั้นนอกกับผ้ารองปกหรือสับเสื้อให้ติดกันค่ะต่อมาค่ะแบบที่4นะคะจะเป็นการเนาเทเลอร์ค่ะการเนาเทเลอร์นะคะก็คือจะเนาแบบทิ้งได้ให้หลวม1ห่วงสลับกับฝีเข็มดึงได้นะคะตามแนวเย็บค่ะการเนาเทเลอร์นะคะจะเหมาะสำหรับใช้เนาผ้าเนื้อหนาที่กิ้งกดลอยเป็นแนวเย็บไม่ได้ค่ะเมื่อเรารู้จักรูปแบบการเนาทั้ง4แบบกันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราก็มาดูในส่วนของวิธีการเนาแต่ละแบบกันค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นการเนาแบบเท่ากันค่ะโดยวิธีการทำนะคะข้อแรกนะคะก่อนจะเริ่มเย็บผ้าใดๆก็ตามนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมเข็มกับด้ายให้พร้อมค่ะโดยการลอยด้ายใส่รูเข็มนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการสนเข็มค่ะจากนั้นค่ะขมวดปมได้นะคะแล้วก็ทำการพับริมผ้าที่ต้องการเนาให้มีความกว้างนะคะประมาณ 1.5 ซมค่ะแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะในขั้นตอนที่2นะคะก็ให้นักเรียนค่ะทำการแทงเข็มทะลุผ้าโดยเริ่มจากด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็แทงเข็มลงบนผ้าให้ได้มีความกว้างประมาณ 0.5 ซมค่ะทำนะคะแบบนี้ค่ะซ้ำไปซ้ำมานะคะจนสุดผ้าตามที่เราต้องการจะเย็บค่ะต่อมาค่ะเราก็จะทำการผูกปมได้เพื่อเก็บปลายได้ไม่ให้ได้หลุดค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะเข้าใจวิธีการทำไปแล้วเราก็ไปชมคลิปวิดีโอสาธิตตัวอย่างวิธีการเนาแบบต่างๆกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะก็มาสู่คลิปวิดีโอสาธิตวิธีการเนาแบบเท่ากันแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีผ้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็อาจจะขอคุณแม่นะคะเป็นเศษผ้าก็ได้นะคะมาฝึกใช้นะคะมาฝึกทำใช้เป็นผ้าได้ต่อมาค่ะก็เตรียมกรรไกรนะคะเข็มกับด้ายนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีเป็นไม้บรรทัดกับดินสอนะคะเพื่อที่ว่าเราจะใช้ในการจุดนะคะจุดตำแหน่งเพื่อให้งานออกมาเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเริ่มปฏิบัติเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็นักเรียนเตรียมผ้ามานะคะขนาดเท่าไรก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะมาทำการพับทบผ้าเข้ามานะคะอย่างน้อยๆนะคะขอความกว้างประมาณ 1.5 ซมนะคะอ่ะนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยก็ได้นะคะวัดจากขอบผ้านะคะเข้ามา 1.5 ซมได้แล้วนะคะแล้วก็พับทบเข้ามาเลยค่ะ1ทบนะคะหรือถ้าใครอยากให้งานเรียบร้อยทำได้ง่ายขึ้นเนี่ยนักเรียนจะใช้เตารีดรีดทับก็ได้นะคะเมื่อเราได้มา1ทบแล้วนะคะก็พับเข้ามาอีกค่ะเป็นทบที่2แบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้พับทบริมผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราจะมากำหนดความกว้างนะคะความกว้างระยะห่างของฝีเข็มนะคะ
นี่คือการเนาแบบเท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะเราก็มากำหนดระยะห่างระหว่างฝีเข็มให้อยู่ประมาณตำแหน่งละ 0.5 เซนติเมตรค่ะนักเรียนก็วัดมานะคะ 0.5 จุดตำแหน่งไว้นะคะทำเป็นจุดมาร์กเล็กๆไว้นะคะเอาแค่ให้เรามองเห็นนะคะเพื่อที่ว่าตอนที่เราเนาเนี่ยงานจะได้ออกมาเรียบร้อยสวยงามนักเรียนกำหนดตำแหน่งนะคะจนสุดขอบปลายผ้าเลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทำการร้อยได้นะคะใส่ในรูเข็มค่ะนักเรียนก็ไปร้อยได้นะคะใส่ในรูเข็มแบบนี้เลยนะคะอันนี้ครูแนนก็ร้อยเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการฝึกทำงานนะคะก็ขอแนะนำนะคะให้นักเรียนเนี่ยใช้ได้คนละสีกับผ้านะคะจะได้เห็นงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้นะคะหลังจากที่เราร้อยได้หรือว่าสนเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้นักเรียนนะคะทำการมัดปมได้นะคะมัดปมได้ที่ด้านปลายของได้จริงๆวิธีการมัดปมได้เนี่ยนักเรียนจะมัดแบบไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าให้คุณแนนแนะนำนะคะก็ใช้เทคนิคนี้ค่ะก็พันได้นะคะไปที่นิ้วของเราทานิ้วชี้แล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยค่ะค่อยๆดันนะคะค่อยๆดันได้ให้หลุดออกมาค่ะดันได้ให้หลุดออกมาตอนนี้เห็นไหมคะว่าได้เป็นเกี่ยวแล้วเราก็เอานิ้วเนี่ยค่ะลูดนะคะลูดได้จนสุดปลายนี่นะคะมันก็จะเกิดเป็นปมเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะได้แล้วก็จะไม่หลุดและต่อมาค่ะเราก็จะมาทำการเนาเท่ากันนะคะเนาเท่ากันเริ่มแรกนะคะให้เนาจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะอ่ะเรากำหนดจุดไว้แล้วเนาะนักเรียนก็เนาแทงเข็มนะคะจากด้านล่างขึ้นมาให้โดนตรงตำแหน่งที่นักเรียนจุดไว้นะคะมาแบบนี้ต่อไปนะคะก็แทงเข็มลงไปนะคะระยะห่างนะคะประมาณ 0.5 เซนติเมตรค่อยแทงค่ะแทงขึ้นแทงลงนะคะง่ายๆแบบนี้เลยสำคัญคือระยะห่างระหว่างฝีเข็มนะคะก็พยายามแทงให้ตรงตามตำแหน่งที่เราได้ทำการจุดไว้นะคะงานจะได้ออกมาเรียบร้อยสวยงามเรียนก็ทำไปนะคะจนสุดปลายผ้าตามที่เราต้องการเลยตอนนี้คุณแนนก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของการเนาแบบเท่ากันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะทำการผูกปมได้เพื่อเก็บปลายได้ไม่ให้หลุดนะคะการผูกปมได้เพื่อเก็บปลายได้นะคะก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะจับนิ้วนะคะจับนิ้ว1ข้อเนาะเอาได้พันนะคะเอาได้พันแล้วก็แทงเข็มนะคะแทงเข็มเข้าไปได้เลยนี่ค่ะทำให้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วนักเรียนก็ดึงปลายเข็มนะคะไว้แบบนี้อ่ะแค่นี้เองค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะผูกปมได้เรียบร้อยแล้วเก็บงานเรียบร้อยแล้วได้ไม่หลุดนะคะแล้วเราก็ได้เป็นเส้นเนาแบบเท่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
คราวนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่วิธีการเนาแบบไม่เท่ากันค่ะอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเหมือนกับการเนาแบบเท่ากันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูแนนก็จะเริ่มทำการสาธิตเลยนะคะให้นักเรียนนะคะนำเศษผ้าที่ไม่ใช้มานะคะแล้วเรานะคะจะพับทบผ้านะคะเข้ามาประมาณ 1.5 เซนนะคะนักเรียนก็วัดจากปลายผ้านะคะเข้ามาประมาณ 1.5 เซนขีดเส้นนะคะนั้นก็พับทบเข้ามานะคะพับทบตามเส้นที่เราขีดไว้ทบที่1และทบที่2ค่ะนะคะเมื่อได้ทบผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการมาร์คจุดตำแหน่งนะคะที่เราจะทำการเนาแบบไม่เท่านะคะเนาแบบไม่เท่านะคะระยะห่างระหว่างฝีเข็มจะไม่เท่ากันนะคะคุณแนนก็จะเริ่มจากนะคะวัดจากปลายผ้าด้านนอกนะคะเข้ามาประมาณ1เซนจากนั้นค่ะฝีเข็มระยะห่างต่อมากว้างนะคะห่างประมาณ 0.5 เซนนะคะแล้วก็ห่าง1เซน 0.5 1เซน 0.5 1เซน 0.5นักเรียนก็วัดระยะห่างแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆและนี่นะคะก็คือตำแหน่งที่เราได้จุดไว้นะคะแบบเนาไม่เท่านะคะระยะห่างก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาค่ะก็ให้นักเรียนนะคะทำการสนเข็มนะคะหรือว่าร้อยได้ใส่รูเข็มให้เรียบร้อยและก็เช่นเดิมค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายได้หลุดนะคะนักเรียนก็ทำการมัดปมได้นะคะก็ใช้นิ้วลูบนะคะเราก็ได้ปมได้เรียบร้อยแล้วก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการเนาแบบไม่เท่าค่ะเหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มจากด้านล่างค่ะแทงเข็มจากด้านล่างนะคะขึ้นมาก็แทงลงไปนะคะถ้าชำนาญขึ้นนะคะยังไม่ต้องดึงปลายได้จนสุดนะคะนักเรียนก็มาที่ตำแหน่งจุดต่อไปนะคะแล้วก็ค่อยดึงเข็มขึ้นมานะคะตำแหน่งต่อไปนะคะแบบนี้แทงเข็มขึ้นมาแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะนี่คือการเนาแบบไม่เท่านะคะไม่เท่าคือตรงไหนนะคะก็คือด้านหน้ากับด้านหลังค่ะเห็นไหมคะว่าระยะห่างระหว่างฝีเข็มจะไม่เท่ากันนะคะด้านรอยพับเนี่ยนะคะเราก็จะมีความกว้างนะคะของได้เนี่ยเยอะหน่อยส่วนด้านหลังนะคะระยะห่างของได้เนี่ยนะคะก็จะสั้นๆหน่อยค่ะนี่ก็คือเนาแบบไม่เท่าค่ะทีนี้นะคะเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมมัดปลายได้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะมัดแบบนี้เลยค่ะทำได้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะThank you.
ค่ะก็มาถึงการสาธิตนะคะการเนาแบบเฉลียงนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยนะคะเหมือนกับการเนาแบบเท่ากันและไม่เท่ากันเลยนะคะก็คือนักเรียนพับทบนะคะจากปลายผ้าลงมา 1.5 เซนนะคะแล้วก็ทบครั้งที่2ก็ 1.5 เซนอีกเช่นเคยนะคะต่อมาค่ะแนวการเนาแบบเฉลี่ยงนะคะตรงนี้นะคะคุณแนจะให้นักเรียนเนี่ยกำหนดนะคะระยะห่างจะระหว่างด้านบนปลายพับนะคะกับผ้าด้านล่างเนี่ยอยู่ที่1เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็วัดอย่างนี้เลยนะคะ1เซนติเมตรแล้วก็1เซนติเมตรด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ1เซนกับ1เซนขีดเส้นไว้นะคะจากนั้นค่ะวัดระยะห่างนะคะระหว่างฝีเข็มอยู่ที่1เซนติเมตรนะคะด้านล่างนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ1เซนติเมตรหลังจากที่นักเรียนนะคะจุดตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ผ้าเราก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำการเนานะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนนะคะร้อยเข็มกับด้ายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะมัดปมด้ายนะคะให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันเพื่อไม่ให้ได้หลุดนะคะเราก็จะมาทำการเนาเฉลียงกันค่ะตำแหน่งแรกนะคะให้มาจากให้แทงเข็มจากล่างขึ้นบนนะคะตรงผ้าที่ไม่ได้มีรอยพับนะคะเรียงก็จุดมาตรงนี้เลยค่ะแทงตรงตำแหน่งนี้ขึ้นมาต่อมานะคะแทงเข็มลงนะคะตรงผ้าที่มีรอยพับแต่ให้ออกมาในลักษณะทแยงนะคะแทงด้านบนแบบนี้เมื่อแทงไปปุ๊บนะคะได้ก็จะออกมาในลักษณะทแยงแบบนี้นะคะตำแหน่งต่อไปค่ะก็เริ่มจากด้านล่างค่ะมันจากด้านล่างนะคะไปด้านบนด้านล่างนะคะไปด้านบนทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนสุดปลายผ้านักเรียนก็จะเห็นว่าได้เนี่ยออกมาในลักษณะเป็นเส้นแนวทแยงนั่นเองค่ะนี่ก็คือจะเป็นการเนาแบบเฉลียงนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการเนาแบบเฉลียงค่ะและเมื่อจะเสร็จงานนะคะก็อย่าลืมค่ะมัดปมได้นะคะแล้วก็ทำได้นะคะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงได้ในวงกลมนี้นะคะขึ้นมาให้ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะการเนาแบบเฉลียงค่ะค่ะนักเรียนก็ถึงการสาธิตนะคะการเนาแบบเทเลอร์กันแล้วนะคะอุปกรณ์ค่ะก็จะเหมือนกับการเนาแบบเท่ากันเนาไม่เท่าและเนาเฉลี่ยเลยนะคะ
ขั้นตอนแรกค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนวัดนะคะจากปลายผ้าด้านนอกนะคะเข้ามาประมาณ 1.5 เซนนะคะวัดเข้ามา 1.5 เซนนะคะแล้วก็พับทบที่1นะคะและพับทบที่2แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะการเนาแบบเทเลอร์นะคะให้นักเรียนค่ะกำหนดจุดระยะห่างของฝีเข็มนะคะให้ห่างกันนะคะ1เซนติเมตร 0.5 1เซนติเมตร 0.5 1เซนติเมตร 0.5 วัดอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนสุดปลายผ้าค่ะและเมื่อเรากำหนดจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็ให้นักเรียนนะคะร้อยเข็มนะคะให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าสนเข็มนะคะร้อยได้ใส่เข็มให้เรียบร้อยอย่าลืมค่ะที่จะมัดปมได้ทุกครั้งนะคะคราวนี้ก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการเริ่มเนากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะแทงเข็มนะคะจากล่างขึ้นบนแล้วก็ไปที่ระยะห่างฝีเข็ม1เซนติเมตรค่ะและต่อมาค่ะระยะห่างฝีเข็ม 0.5 เซนติเมตรต่อมาค่ะระยะห่างจากฝีเข็ม1เซนติเมตรลักษณะของการเนาแบบเทเลอร์นะคะได้ค่ะได้1ตึงต่อมาค่ะจะต้องเป็นได้แบบหย่อนนะคะให้นักเรียนสอดปลายเข็มค่ะดึงเข้าไปในปลายได้นะคะดึงให้หย่อนมาในลักษณะแบบนี้จากนั้นก็ไปที่ระยะห่างฝีเข็ม 0.5 เซนต่อเลยค่ะแล้วก็1เซนติเมตรแบบได้ตึงนะคะแล้วก็ห่างแบบครึ่งเซนติเมตรต่อมาระยะห่างฝีเข็มแบบ1เซนติเมตรทีนี้ได้ตึงหรือได้หย่อนคะได้ต้องตึงหรือหย่อนถูกต้องนะคะได้จะต้องเป็นแบบหย่อนค่ะก็เอาเข็มนะคะดึงได้ให้หย่อนในลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ห่างนะคะฝีเข็มห่าง 0.5 เซนติเมตรระยะห่าง1เซนติเมตรได้ตึงหรือหย่อนคะตึงนะคะแบบนี้ต้องเป็นแบบตึงเราก็ทำนะคะแบบนี้ไปเรื่อยเมื่อเราเนาจนสุดปลายผ้านะคะก็จะได้ออกมาในลักษณะนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นการเนาในลักษณะการเนาแบบเทเลอร์และสุดท้ายค่ะก่อนจะปิดงานนะคะจบงานอย่าลืมที่จะมัดปมได้นะคะนักเรียนก็ทำได้เป็นทรงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงได้นะคะดึงได้จนสุดเกือบเป็นปมได้นะคะแล้วก็ตัดปลายได้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะการเนาแบบเทเลอร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากชมคลิปวิดีโอสาธิตการเนาในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วทำได้กันไหมคะทำได้นะคะไม่น่ายากจนเกินไปเนาะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแนนนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยมาร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบของการเนาแล้วก็การนำไปใช้งานค่ะว่าการเนาแบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหนพร้อมที่จะมาวิเคราะห์กันหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะอาจถ้างั้นมาเริ่มกันเลยค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นการเนาในรูปแบบต่างๆนะคะมี4รูปแบบด้วยกันเนาไม่เท่ากันนะคะเนาเท่ากันเนาเทเลอร์แล้วก็การเนาแบบเฉลียงค่ะ
ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นการใช้งานนะคะของการเนาในรูปแบบต่างๆเห็นเป็นภาพในลักษณะนี้แล้วใครตอบคุณแอนได้บ้างคุณแอนจะให้ทำยังไงให้จับคู่นะคะถูกต้องอ่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะการเนาไม่เท่ากันใช้สำหรับงานอะไรคะการเนาไม่เท่ากันเหมาะสำหรับใช้งานแบบไหนคะนะคะเก่งมากเลยเหมาะสำหรับใช้ในการเนาเพื่อประกอบตัวเสื้อนะคะสำหรับการลองตัวใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากค่ะแล้วการเนาเท่ากันล่ะคะนะคะดีมากนะคะการเนาเท่ากันก็จะใช้สำหรับการเนาตะเข็บก่อนเย็บชายเสื้อหรือชายกระโปรงก่อนทำการสอยค่ะต่อมาการเนาเทเลอร์ค่ะใช้งานอย่างไรคะเก่งมากนะคะการเนาเทเลอร์ก็คือเราจะใช้เนาผ้าเนื้อหนาที่กิ้งกดลอยเป็นแนวเย็บไม่ได้นะคะและอันสุดท้ายตอบว่าอะไรคะนะคะการเนาเฉลียงนะคะก็คือใช้เนาผ้าชั้นนอกกับผ้ารองปกให้ติดเข้าด้วยกัน4แบบนี้ใครตอบถูกหมดเลยคะใครตอบถูกปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแปลว่านักเรียนเข้าใจวิธีการเนานะคะแล้วก็การนำไปใช้งานอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะคราวนี้นะคะคุณแนนก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาร่วมกันนะคะวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการเนาแต่ละวิธีนะคะว่ามันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรและเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ได้แล้วนะคะก็ให้เขียนสรุปนะคะเป็นแผนภาพความคิดไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันค่ะเรามาเริ่มวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะความเหมือนและความแตกต่างกันที่คู่แรกกันค่ะระหว่างการเนาแบบเท่ากันนะคะกับการเนาแบบไม่เท่ากันค่ะนายนักเรียนบอกคุณแนนได้ไหมคะว่าเนาแบบเท่ากันกับเนาแบบไม่เท่ากันนั้นอะไรที่เหมือนกันคะใช่แล้วล่ะค่ะก็คือการเนาแบบเท่ากันแล้วก็การเนาแบบไม่เท่ากันนะคะเป็นการเย็บผ้าด้วยมือทำให้ผ้ายึดติดกันนะคะไม่เคลื่อนออกจากกันแล้วก็ช่วยให้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับการเย็บในขั้นตอนต่อไปค่ะแล้วความแตกต่างล่ะคะเนาแบบไม่เท่ากันกับเนาแบบเท่ากันแตกต่างกันอย่างไรคะนะคะถ้าเป็นการเนาแบบเท่ากันนะคะก็คือเราจะเนาแบบมีระยะห่างของฝีเข็มนั้นเท่ากันนะคะเป็นการเนาตะเข็บก่อนเย็บชายเสื้อหรือว่าชายกระโปรงค่ะส่วนการเนาแบบไม่เท่ากันนะคะก็คือการเนาที่ความถี่ของความห่างของฝีเข็มนั้นน่ะสลับกันนะคะเราก็จะเนาเพื่อลองตัวนะคะลองตัวเสื้อหรือว่าลองกระโปรงค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการเนาแบบไม่เท่ากันและการเนาแบบเฉลี่ยงค่ะ2แบบนี้เหมือนกันอย่างไรคะถูกต้องนะคะสองอย่างนี้ก็คือเหมือนกันตรงที่ว่าเป็นการเย็บผ้าด้วยมือทำให้ผ้ายึดติดกันนะคะไม่เคลื่อนออกจากกันและช่วยทำให้การเย็บในขั้นตอนต่อไปนั้นทำได้ง่ายมากขึ้นค่ะสำหรับการเนาแบบไม่เท่ากันนะคะนักเรียนก็ได้มาวิเคราะห์ไว้แล้วนะคะส่วนการเนาแบบเฉลียงต่างกับเนาแบบไม่เท่ากันอย่างไรคะเก่งมากนะคะก็คือการเนาแบบเฉลียงเนี่ยก็คือจะเป็นการเนาที่ฝีเข็มทะแยงไปตามเนื้อผ้าใช้เนาผ้าชั้นนอกนะคะกับผ้ารองปกหรือว่าสาบเสื้อให้ติดเข้าด้วยกันค่ะคู่ต่อไปนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันนะคะระหว่างการเนาแบบเฉลียงและการเนาแบบเทเลอร์ค่ะ2แบบนี้เหมือนกันยังไงคะนักเรียนอย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นการเย็บผ้าด้วยมือถูกไหมคะต่อมานะคะทั้ง2แบบนี้นะคะเราจะใช้สำหรับเนาผ้า2ชิ้นให้อยู่ด้วยกันเป็นแนวสำหรับการเย็บแบบถาวรหรือว่าการสอยค่ะก็จะช่วยให้ขั้นตอนในการเย็บต่อไปนั้นง่ายมากขึ้นส่วนการเนาแบบเฉลี่ยงค่ะเรามาวิเคราะห์ความแตกต่างกันเลยค่ะว่าเขาแตกต่างกับเนาแบบเทเลอร์ยังไงคะนะ
คะก็เนาแบบเฉลียงเนาะนักเรียนก็ได้วิเคราะห์มาแล้วเนาะว่าเป็นการเนาที่ฝีเข็มทะแยงไปตามเนื้อผ้านะคะใช้เนาผ้าชั้นนอกนะคะกับผ้ารองปกหรือว่าซับเสื้อค่ะแล้วการเนาแบบเทเลอร์นั้นแตกต่างกันกับการเนาแบบเฉลียงยังไงคะถูกต้องนะคะก็คือการเนาแบบเทเลอร์เนี่ยเราจะเนาทิ้งได้นะคะให้หลวมเป็นห่วง1ห่วงนะคะสลับไปกับการเนาให้ได้ตึง1ฝีเข็มสลับกันไปมาตามแนวที่เราต้องการจะเย็บเหมาะสำหรับการเนาผ้าที่มีเนื้อหนานะคะที่เราไม่สามารถกิ้งนะคะใช้ลูกกิ้งกดรอยเพื่อเป็นแนวเย็บได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาถึงรูปแบบของการเนานะคะแล้วก็วิธีการเนาในแบบต่างๆกันไปแล้วนั้นนะคะในเรามาสรุปเป็นความคิดรวบยอดกันหน่อยสิคะว่าการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนานั้นคืออะไรคะนักเรียนนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการเนานั้นเป็นวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ได้เย็บตะเข็บหลุดหรือว่าได้ขาดที่ชายเสื้อชายกางเกงแล้วก็ชายกระโปรงรุ่ยนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถติดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบชั่วคราวหรือที่เราเรียกกันว่าการเนาเพื่อเป็นแนวเย็บจะทำโดยการด้นนะคะหรือว่าการสอยเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะคะการเนานะคะสามารถทำได้โดยการแทงเข็มขึ้นลงแบบห่างและเมื่อเนาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมองเห็นเส้นได้เป็นช่วงๆทางด้านบนและด้านล่างของผ้าค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวคุณแนนจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำค่ะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมจากนั้นค่ะแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาชายกางเกงหลุดลุ่ยว่าผลที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหานั้นทำอย่างไรได้บ้างนะคะโดยให้นักเรียนเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของแผนภาพความคิดนะคะโดยปัญหาคุณแนนตั้งให้แล้วนะคะว่าชายกางเกงหลุดลุ่ยสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ชายกางเกงหลุดลุ่ยมีอะไรบ้างคะสาเหตุอันแรกเนี่ยอาจจะเกิดจากการเย็บไม่แน่นนะคะสาเหตุข้อที่2นะคะได้ขาดมีสาเหตุของการทำให้ชายกางเกงหลุดลุ่ยมากกว่านี้ไหมคะมีนะคะอาจถ้านักเรียนทราบสาเหตุอะไรเนี่ยเราก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากนี้อีกนะคะต่อมาเมื่อเราทราบสาเหตุแล้วนะคะว่าถ้าเราเย็บผ้าไม่แน่นนะคะหรือว่าได้มันเกิดขาดเนี่ยส่งผลนะคะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วนะคะก็คือถ้าเราใส่กางเกงที่ชายกางเกงขาดหลุดลุ่ยผลที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะดูบุคลิกภาพเนี่ยอาจจะไม่ดูดีเท่าไหร่นะคะต้องมีการปรับปรุงนะคะแก้ไขกางเกงส่วนนั้นทีนี้เรามาดูแนวทางค่ะแนวทางก็ทำได้โดยนะคะถูกต้องเราก็ต้องไปสอยชายกางเกงนั่นเองค่ะต่อมานะคะกิจกรรมต่อมานะคะแต่ละกลุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะให้ร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้วก็สรุปเป็นแผนภาพความคิดจากนั้นนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยออกมาอภิปรายเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียนค่ะประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเราก็จะมีเสื้อผ้านะคะที่สามารถสวมใส่ได้อีกนานนะคะเนื่องจากว่าเราก็จะทำการใช้ทรัพยากรที่มีเนี่ยอย่างรู้คุณค่านั่นเองค่ะประโยชน์ข้อที่2ค่ะนะคะเก่งมากเลยก็ทำให้เราเนี่ยเกิดทักษะนะคะแล้วก็ช่วยฝึกทักษะในการเย็บผ้าซึ่งทักษะการเย็บผ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตนะคะที่เราเนี่ยควรจะต้องมีติดตัวไว้มีอะไรอีกบ้างคะที่เป็นประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าดีมากนะคะก็คือเราสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะคะก็เอาเสื้อผ้าที่เราสามารถซ่อมแซมเองได้นะคะมาทำด้วยตนเองเวลานั้นนะคะก็เกิดประโยชน์เกิดทักษะเกิดความรู้อีกต่างหากมีอย่างอื่นอีกไหมคะสำหรับประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีนะคะประโยชน์ต่อมาก็คือทำให้ครอบครัวเนี่ยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของเสื้อผ้าราคาเป็นไงคะ
ราคาแพงนะคะไม่ถูกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนอกจากเราจะต้องรู้จักใช้งานอย่างทนุถนอมแล้วนะคะรู้จักดูแลรักษาแล้วก็ต้องรู้จักการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อมาค่ะคุณแนนก็มีคำถามมาถามนักเรียนหน่อยนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองค่ะเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใดและเพราะอะไรคะคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีด้วยกันกี่ข้อคะนักเรียน8ข้อนะคะโอ้โหมีตั้ง8ข้อแล้วในเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองนั้นตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อไหนคะเก่งมากนะคะทุกคนตอบเหมือนกันเลยนะคะว่าในด้านของการอยู่อย่างพอเพียงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆอีกทั้งนะคะเสื้อผ้าเหล่านั้นเนี่ยเราก็สามารถมีเก็บไว้ใช้งานได้นานมากขึ้นด้วยค่ะก็เป็นการอยู่อย่างพอเพียงนะคะประหยัดอดออมแล้วก็ใช้ของที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะได้ทำการคิดวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างแล้วนะคะเกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองด้วยวิธีการเนาในพวกเรามาร่วมกันสรุปความรู้นะคะเป็นความคิดรวบยอดด้วยกันหน่อยค่ะเราจะสรุปความคิดรวบยอดได้ว่านะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองโดยวิธีการเนานะคะสำหรับผ้าที่ได้เย็บตะเข็บหลุดหรือได้ขาดที่ชายเสื้อชายกางเกงและชายกระโปรงที่รุ่ยให้ติดกันชั่วคราวก่อนที่เราจะทำการเย็บอย่างถาวรเราจะต้องรู้จักวิธีการเลือกการเนาที่เหมาะสมกับปัญหาที่เราจะซ่อมแซมเสื้อผ้าซึ่งในการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะก็จะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างนะคะมาซ่อมแซมเสื้อผ้านอกจากนั้นตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อไหนคะการอยู่อย่างพอเพียงดีมากค่ะเอาละค่ะก็มาถึงเวลาที่นักเรียนรอคอยกันแล้วนะคะนั่นก็คือเราจะไปลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมกันค่ะโดยคุณแนนนะคะจะให้นักเรียนวางแผนด้วยกระบวนการคิดแนวสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนาโดยที่นักเรียนนะคะสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้ในท้องถิ่นมาช่วยในการเนาเสื้อผ้าค่ะจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่เราได้วางแผนไว้แล้วก็ไม่ลืมนะคะที่จะบันทึกลงในแบบบันทึกค่ะไปดูตัวอย่างแบบบันทึกกันนะคะนะคะสมมุติว่านี่คือแบบบันทึกนะคะด้านบนนะคะนักเรียนก็เขียนหัวข้อไปด้วยนะคะว่านักเรียนใช้วิธีการเนาแบบไหนเรามีด้วยกันถึง4แบบนะคะเลือกแบบไหนก็ได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็เขียนนะคะวางแผนไว้ว่าขั้นตอนที่1เราทำอย่างไรบ้างนะคะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรนะคะขั้นตอนที่2เป็นอย่างไรนะคะเราก็เขียนบันทึกมาให้หมดเลยค่ะมีด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ4ขั้นตอนด้วยกันและเมื่อนักเรียนเขียนแบบบันทึกมาแล้วนะคะเราก็มาประเมินผลการปฏิบัติค่ะให้ประเมินตามสภาพจริงนะคะประเมินตามผลงานจริงที่เราได้เลยซึ่งเกณฑ์ในการประเมินนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับแบบประเมินนะคะกระบวนการทำงานกลุ่มจะมีระดับคุณภาพด้วยกัน4ระดับตามนี้เลยค่ะนักเรียนก็ตรวจสอบดูนะคะว่าในกลุ่มสมาชิกของเรานั้นนะคะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชัดเจนหรือไม่กำหนดเป้าหมายชี้แจงการทำงานปฏิบัติงานร่วมกันเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขออย่างนึงนะคะนักเรียนต้องประเมินทำไมคะตามสภาพจริงนะคะหรือว่าประเมินตามความจริงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบประเมินชิ้นงานนะคะหรือว่าเกณฑ์ที่เราใช้ในการประเมินนะคะเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะมีระดับคุณภาพนะคะในการประเมินด้วยกันทั้งสิ้น4ระดับนักเรียนอ่านดูนะคะแล้วก็พิจารณาดูว่าผลงานการเนาของนักเรียนนั้นอยู่ในระดับคุณภาพแบบใดค่ะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจรูปแบบแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำคือ 1. วางแผนงานนะคะ 2. ลงมือปฏิบัติและ 3. นะคะประเมินผลการทำงาน
ก็ถึงเวลาที่ครูแนจะให้เวลานักเรียนนะคะได้ไปลงมือปฏิบัติกันแล้วล่ะค่ะให้เวลานักเรียน15นาทีเชิญปฏิบัติค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติกันไปแล้วนั้นผลงานออกมาตามความต้องการหรือเปล่าตามนั้นนะคะถูกใจไหมคะถูกใจนะคะและเมื่อนักเรียนนะคะได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วนั้นในโลกสรุปเป็นความรู้ให้คุณแอนฟังหน่อยได้ไหมคะว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนรู้และการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะนะคะนักเรียนก็ได้ทราบแล้วเนาะว่าการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะจะต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ลักษณะของการชำรุดเลือกวิธีการซ่อมแซมให้เหมาะสมทำการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะให้ถูกต้องตามขั้นตอนมีการตรวจสอบและประเมินผลงานทุกครั้งเพื่อให้เสื้อผ้าที่ชำรุดนั้นกลับมาสวมใส่ได้อีกครั้งค่ะเก่งมากๆเลยค่ะพวกเราต่อมานะคะก็ถึงช่วงที่ครูแนนรอคอยแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอผลงานการนาวหน้าชั้นเรียนแล้วก็ให้เพื่อนๆค่ะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อขยายเป็นความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นความรู้ร่วมกันค่ะเชิญได้เลยนะคะนี่นะคะก็อาจจะเป็นตัวอย่างนะคะที่เพื่อนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเนาะสมมติว่าเพื่อนนะคะเลือกเป็นการนาวแบบเท่ากันนะคะก็อธิบายมาเลยนะคะว่าขั้นตอนนะคะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนักเรียนมีวัสดุอะไรบ้างปฏิบัติแบบไหนแล้วทำได้อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกนะคะให้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมโชว์ผลงานการนาวของตัวเองให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะนอกเหนือจากบอกขั้นตอนนะคะตามแบบบันทึกผลแล้วก็อย่าลืมประเมินผลการปฏิบัติด้วยนะคะว่าเราทำได้ดีแค่ไหนนะคะอธิบายมาตามนี้ได้เลยค่ะอันนี้อาจจะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะสมมุติว่าเพื่อนเลือกการนาวแบบนาวเฉลียงมานะคะเป็นอย่างไรบ้างทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่แล้วผลการปฏิบัตินะคะทำได้ยังไงบ้างนะคะดีไหมนะคะพอใจไหมนะคะหรือว่าต้องปรับปรุงนักเรียนสามารถบันทึกไปตามความเป็นจริงได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนและเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้นะคะและเผยแพร่ความรู้ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะคุณแอนก็อยากจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้เกี่ยวกับการเนาไปซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเองหรืออาจจะเป็นของผู้ปกครองก็ได้นะคะหรือจะเป็นผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะเอาละค่ะนักเรียนก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบนะคะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนกันไปในครั้งนี้กันแล้วนะคะพร้อมที่จะทำแบบทดสอบกันหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะคำถามข้อแรกนะคะถามว่าข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเนาผ้าข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเนาผ้าตัวเลือกที่หนึ่งนะคะขมวดปมได้ตัวเลือกที่2ร้อยได้ใส่รูเข็มหรือส่วนเข็มค่ะข้อ3แทงเข็มทะลุผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนข้อ4แทงเข็มให้ได้มีความกว้างประมาณ 0.5 ซมอ่ะลองเลือกกันค่ะคำตอบข้อไหนดีนะได้คำตอบกันหรือยังคะได้แล้วใครตอบข้อไหนบ้างโอ้โหเสียงส่วนใหญ่บอกว่าข้อไหนคะข้อที่2นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะขั้นแรกเนาะเราก็จะต้องร้อยได้ใส่รูเข็มให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการเนาผ้าค่ะไปต่อกันที่ข้อที่2กันนะคะข้อที่2นะคะคำถามถามว่าการป้องกันไม่ให้ได้หลุดหลังเนาเสร็จแล้วควรทำอย่างไร
การป้องกันไม่ให้ได้หลุดหลังเน่าเสร็จแล้วควรทำอย่างไรคะตัวเลือกที่1ใช้เทปกาวติดปลายได้ไว้ตัวเลือกที่2ใช้เข็มที่เย็บผ้ากลัดผ้าไว้ตัวเลือกที่3สอดได้เก็บไว้ใต้ผ้าและตัวเลือกที่4ผูกปมได้ให้แน่นค่ะลองพิจารณาดูดีๆนะคะเลือกคำตอบไหนดีนะได้คำตอบในใจหรือยังคะได้แล้วอ่ะใครเลือกข้อไหนบ้างคะไหนบอกให้ฟังหน่อยโอ้โหนะคะเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4ค่ะก็คือเราจะทำการผูกปมได้ให้แน่นนะคะการผูกปมได้นะคะจะทำให้เกิดการยึดระหว่างเนื้อผ้ากับได้ทำให้ได้ไม่หลุดหลังจากการเน่าค่ะใครยังไม่ผิดบ้างคะสุดยอดเลยนะคะใครยังไม่ผิดไปต่อข้อที่3เลยค่ะคำถามข้อที่3นะคะถามว่าการเก็บวัสดุอุปกรณ์ในข้อใดปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดการเก็บวัสดุอุปกรณ์ในข้อใดปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดตัวเลือกที่1นะคะแขวนกรรไกรไว้ที่ตะปูติดผนังโดยไม่ต้องใส่ซองตัวเลือกที่2วางหลอดได้ไว้บนพื้นที่มองเห็นได้ง่ายตัวเลือกที่3เสียบเข็มไว้กับผ้าที่หยิบใช้บ่อยตัวเลือกที่4เก็บเข็มในกล่องที่มีฝาปิดค่ะโอ้โหข้อนี้นะคะนักเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เสียงดังฟังชัดเลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นั่นเองค่ะเราก็จะต้องเก็บเข็มนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใส่ในกล่องที่มีฝาปิดให้เรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าเข็มเนี่ยนะคะมันมีความแหลมคมถ้าหากว่าวางทิ้งไว้นะคะมันก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้ค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะไปต่อกันที่ข้อที่4ค่ะคำถามข้อที่4นะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองตัวเลือกที่1ประหยัดค่าใช้จ่ายตัวเลือกที่2ทำให้เกิดความภาคภูมิใจตัวเลือกที่3ได้รับคำยกย่องชมเชยตัวเลือกที่4ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์นะนักเรียนเลือกข้อไหนกันคะนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะบอกเลยว่ามีคนตอบถูกค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3ถูกต้องค่ะการได้รับคำยกย่องชมเชยเนี่ยนะคะเป็นผลที่ได้จากการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองที่อาจจะได้นะคะหรือว่าไม่ได้ก็ได้นะคะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะเราได้รับมาเราก็ยินดีและเราก็เกิดความภาคภูมิใจในตนเองถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะไปต่อกันข้อที่5เลยค่ะคำถามข้อที่5นะคะถามว่าการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใดการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใดคะข้อที่1อยู่อย่างพอเพียงข้อที่2มุ่งมั่นในการทำงานข้อที่3ใฝ่เรียนรู้ข้อที่4ซื่อสัตย์โอ้โหข้อนี้นะคะนักเรียนตอบเสียงดังฟังชัดแล้วคำตอบดังมากเลยนะคะนั่นก็คือคำตอบข้อที่1ค่ะถูกต้องนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองนะคะก็จะตรงกับคุณลักษณะในเรื่องของการอยู่อย่างพอเพียงเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะอีกทางนะคะเรายังมีเสื้อผ้าไว้ใช้งานได้นานขึ้นก็เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายนักเรียนก็ได้ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้นะคะแล้วก็การลงมือปฏิบัติซึ่งการลงมือปฏิบัติในครั้งนี้นะคะจะเป็นทักษะติดตัวกับนักเรียนเป็นทักษะในการดำเนินชีวิต
แล้วอย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นด้วยนะคะในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ